รู้หรือไม่คะว่าคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเนี่ยอาจเสี่ยงเป็นโรคตาแห้งได้ค่ะ ตาแห้งนั้นเกิดจากปริมาณน้ําตาไปหล่อเลี้ยงผิวตาไม่เพียงพอค่ะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เรานั้นใช้ดวงตาเป็นเวลาน,านานจนเกินไปแม้จะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงอะไรแต่ก็อาจจะทําให้เรานั้นใช้ชีวิตลําบากได้นะคะพอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอจะมาเล่าเกี่ยวกับโรคนี้ให้ได้ฟังกันค่ะตาแห้งเนี่ยเป็นโรคฮิตของชาวออฟฟิศเพราะใช้สายตาทํางานตลอดวันเลยจ้องน้าจอคอมพิวเตอร์นะจ้องโทรศัพท์มือถือนะไม่ได้พักสายตา หากปล่อยไว้นานเนี่ยแล้วก็เรือรังเนี่ยเปลือกตาจะั้งขนตาให้ลงมาทิ่มตาได้นะเกิดการอักเสบของกระจกตาถึงขั้นทาให้กระจกตาเป็นแผลได้นะเป็นโรคที่อันตรายอย่ามองข้ามทีเดียวคันนี้ตาแห้งคืออะไรตาแห้งเอาง่ายๆเลยโรคตาแห้งทับศัพท์ไปเลย dry eye เป็นภาวะที่พบได้ทั่วไปนะเป็นภาวะไม่เสถียรของน้ําตาและชั้นน้ําตาส่งผลให้ปริมาณน้ําตาที่คอยหล่อเลี้ยงผิวตาเนี่ยไม่เพียงพอ นะคะใครๆก็จะคิดว่าเป็นเพราะน้ำตาน้อยถูกปะ่ะเออคิดอยู่เรื่องเดียวแหละเออมันน้ำตามันน้อยไงตามันก็เลยแห้งแต่จริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่กว่าเก้าสิเปอร์เซนเลยเนี่ยตาแห้งเพราะน้ำตาและเหยอเยอะโดยมากเนี่ยเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานการกระพริบตาที่ไม่เหมาะสมะรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะมีเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากการมีปริมาณน้ำตาน้อยจริงๆถึงแม้การตาแห้งเนี่ยไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ว่า ทำให้การใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยลำบากไม่น้อยเลยนะโรคนี้มีความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนื่องจากโรคเนี้ยจานวนไม่น้อยเลยเกิดกับกลุ่มคนไปทํางานนะจากการใช้คอมพิวเตอร์การจ้องจอนานๆหนุ่มสาวที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำะก็อาจจะคุ้นเคยกับอาการตาแห้งมากกว่าเราคนปกตินะอาจจะคุ้นเคยกับอาการตาแห้งมาอย่างดีเลยละ การทำงานที่จะต้องประทะลมแดดเนาะหรือการนอนไม่เพียงพอการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะดูดน้ำออกจากผิวตาทำให้ตาแห้ง แม้การเริ่มแรกไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรปล่อยไว้ถึงขั้นตาบอดได้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะกับรายการโรงหมอกับตอนโรคตาแห้งได้ที่เว็บไซต์ w w w thai p b s podcast com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน thai p b s podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ podcast review ค่ะ